เอ้าผ้าสีไม่สดใสไม่สดชื่นสีไม่แจ่มแจ๊ดเลยเกิดจากอะไรครับเกิดจากผงซักฟอกนี้มีโซดาไฟใช่หรือไม่เกิดจากผงซักฟอกนี้แช่ไปข้ามวันข้ามคืนมันมีแป้งมาผสมอยู่ใช่หรือไม่นะหลังจากนั้นเราก็มาดูต่อครับเนี่ยครับสาเหตุที่ทำให้มีปัญหากับการใช้ผงซักฟอกในชีวิตประจำวันเราไม่ซื้อได้ไหมครับไม่ได้สรุปจนซื้อไหมซื้อรวยซื้อไหมซื้อซื้อแล้วได้ของดีซื้อไหมซื้อแต่พี่อย่าเพิ่งเชื่อหนูนะพี่มาดูนะครับหนูอ่านเปรียบเทียบแล้วแหละครับที่ค้าเนี่ยเห็นไหมไม่มีสารเพิ่มปริมาณทุกชนิดไม่มีโซดาไฟแต่เราใช้เอนไซม์จากธรรมชาติเช่นมะละกอแกนสับปะรดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีน้ำยาปะปนุ่มพี่ยี่ห้อเลยพี่ไม่จ้าจริงเราก็พูดเล่นพูดจริงหน่อยนะผงซักฟอกเราผสมออกซิเจนมีสารทำให้ผ้าสีผ้าขาวขาวสดใสมีสารป้องกันสนิมประหยัดน้ำประหยัดไฟแถมได้เงินคืนด้วยพี่จ๋าเห็นไหมอันนี้คือหลักการที่จะไปพูดเปรียบเทียบสินค้านะครับไม่ใช่ไปถึงดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ไม่ใช่ดีที่หนึ่งดีเพราะไม่มีไอ้นี่ไอ้ที่ไม่ดีเพราะเขาใส่แบบนี้ที่เขาต้องใส่เพราะอะไรเพราะต้องโฆษณาต้นทุนมันเยอะเขาก็เลยต้องใส่เข้าใจไหมครับสินค้าเหมือนกันแต่ทำไมราคาต่างคุณภาพต่างทีนี้เข้าใจยังครับสินค้าใช้เหมือนกันวัตถุประสงค์เดียวกันแช่ผ้าซักผ้าแต่ของทั่วไปแช่ผ้าเหม็นอับเหม็นเน่าเหม็นบูดพี่ไปถึงอิสราเอลยังครับอ่ะปกมือให้ด้วยครับช่วยผมถือนะฮะเอาละนี่พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วทุกครั้งนะเราไปคุยกับใครเชิญบนเลยครับเราไปคุยกับใครก็ตามเราไปเสนอกับใครก็ตามท่านครับต้องรู้หลักส่วนประกอบนะส่วนผสมอันนี้สาเหตุที่ทำให้มีปัญหาสาเหตุที่เขาไม่มีปัญหาและป้องกันให้กับเราพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเมื่อเข้าใจแล้วสุดท้ายหลักการปิดการขายนะครับท่านต้องมีอุปกรณ์แบบนี้ไหมเวลาไปสารที่ผมซักฟอกเนี่ย1ผมซักฟอกของซูเรียนผมซักฟอกของตลาดต้องมีไหมครับจำไว้นะครับเขาบอกอย่าหาอย่าหวังไปเอาน้ำบ่อหน้ารู้จักไหมครับเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอาหลับนะเดี๋ยวมันมีน้ำบ่อแหละนะน้ำทะเลทรายมันจะมีบ่อน้ำท่านครับไปศึกไม่มีน้ำนั่นหมายความว่าคุณจะไปที่ไหนทำอะไรคุณต้องเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีคุณจะไปสาธิตผงซักฟอกหลักการพูดหลักการเปิดประเด็นหลักการอะไรทั้งหมดอุปกรณ์เหล่านี้พร้อมหรือยัง 1. มีผงซักฟอกซูเรียนไหมไอ้นี่ไปหาที่บ้านเขาอาจจะมีนะที่บ้านเขาอาจจะมีแต่ถ้าคุณไม่เอานี้ไปได้ไหมไม่ได้ต้องมี 2. ที่เจอต้องมีไหมถ้าไม่มีก็ต้องเอาเลือดตัวเองนะเอามีดไปด้วยก็สับหัวดีไหมครับนะอ่ะแก้วช้อนต้องมีนะครับแป้งมันน้ำมันพืชผ้าก๊อซสรุปนี่คืออุปกรณ์สาธิตผงซักฟอกท่านต้องมีแบบนี้1แก้วเอาไปทำอะไรครับแทนกะละมังใช่ไหมครับพร้อมกันนะครับ1 2 3แก้วทำอะไรครับแก้วที่เจอแทนเลยครับเห็นไหมคนที่ฟังบ่อยจะพูดได้ใช่ไหมไอ้คนที่มาฟังครั้งหนึ่งสองครั้งกูว่ากูพูดได้นะแต่เวลาโดนสอนเขาเรียกสวนกลับทำไมกูตอบไม่ได้เข้าใจไหมอ่ะต่อมาครับน้ำมันพืชเอาไว้ทำอะไรแป้งมันทำอะไรวันนี้ผมอยากให้ท่านเข้าใจนะเวลาไปหยิบอะไรขึ้นมาหยิบน้ำมันพืชขึ้นมางงจะพูดอะไรดีจะขายเลยดีพูดไม่ได้เปรียบเทียบมันเป็นหมื่นไหมครับพอมื่นไปมื่นมาเริ่มไม่มั่นใจพอโดนซักเข้าขาดความมั่นใจไงครับถ้าจีบอะไรมาเนี่ยต้องโอ้มีคุณสมบัติอะไรคุณต้องพูดออกไปเลยเนี่ยครับคนเราทุกคนเนี่ยมีเหงื่อมีใครไหมมีแล้วถ้าผมต้องพอกที่ดีเนี่ยนะสามารถละลายเหงื่อใครทำความสะอาดฝุ่นละอองแป้งที่เราทาตัวทากายแล้วมันสามารถช่วยสลายและทำความสะอาดได้ท่านว่ามันสุดยอดไหมเราก็ต้องเปรียบเทียบถ้าเขาทำอะไรครับแทนอะไรครับก็แทนเสื้อผ้าเรานะครับเอาละนี่เมื่อเรารู้หลักแบบนี้แล้วนะอันนี้คือผงซักฟอกเดี๋ยวผมจะข้ามไปรายการอื่นนะท่านดูนะครับถ้าคุณจะพูดผงซักฟอก1การเปรียบเทียบนะหลักการชี้ปัญหานำเสนอแก้ปัญหาหลักการปิดการขายคือต้องสาธิตอย่าสาธุหลายคนบอกกูสาธุอย่างเดียวกูไม่ต้องสาธิตเวลาไปหาซื้อเครื่องสำอางยังเทสแล้วเทสอีกน้ำหอมดมแล้วดมอีกใช่หรือไม่เอาละต่อมาครับท่านครับมาดูยาสีฟันครับพี่หยิบยาสีฟันเนี่ย
ยาสีฟันท้องตลาดทั่วไปมีอะไรบ้างมีเห็นไหมมีสารเพิ่มปริมาณมีสารขัดฟันนะครับสารเพิ่มปริมาณจะพวกแป้งนะครับทำให้เสียวฟันทำให้มีน้ำลายบูดเหม็นเปรี้ยวเหม็นบูดเหม็นเปรี้ยวมีหินปูนมากขึ้นเสียวตามนะฟันเลือดออกตามในฟันเหงือกอักเสบฟันโยกฟันกรอบทำให้ฟันไม่ขาวอันนี้คือปัญหานะแล้วมาดูครับฝั่งสมัยฮอนมีอะไรบ้างครับของซูเรียนเนี่ยครับคร่าวๆนะครับอันนี้คือหลักการที่เราจะไปสอนทีมหรือตัวท่านเองเนี่ยก็เหมือนกันเวลาจะไปพูดฉันพูดไม่เป็นเห็นไหมข้อตัวอย่างอย่างแรกเราจะตายก่อนเลยฉันพูดไม่เป็นฉันพูดไม่คล่องนะครับเนี่ยครับอ๋อท้องตลาดมีแบบนี้อ๋อสมัยออนไม่มีแบบนั้นจบไหมครับเหมือนเราเปรียบเทียบเพื่อนผู้หญิงด้วยกันน่ะใช่สิฉันได้ผัวก่อนเพราะฉันสวยใช่ไหมใช่สิเธอสวยนะแต่เธอไม่เคยเปิดประตูให้ใครมาจีบเลยยกตัวอย่างอันนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ต้องเปรียบเทียบแบบนี้เข้าใจนะเมื่อเข้าใจแล้วเราก็มาดูเห็นไหมส่วนประกอบมีอะไรบ้างมีซิงเจอร์มีแป้งมันแล้วมีแก้วกับช้อนแล้วก็มียาสีฟันท้องตลาดอันนี้คือส่วนที่ท่านจะต้องรู้เวลาออกไปทำงานไป3คน4คนไม่เคยเข้ามาเรียนเราสาธิตผู้ช่วยก็หยิบไม่ถูกเพราะอะไรเพราะไม่เคยมาเรียนแบบนี้เราพูดไปเราพูดถึงงานสีฟันถ้าคนเป็นเห็นไหมเขาหยิบยาสีฟันอย่างนี้ให้ดูแล้วอาบอกมือให้ด้วยครับเออเราพูดถึงครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เที่ยวสาธิตพี่เขาหยิบจริงเจอให้ดูเลยหยิบจริงเจอเลยครับเห็นไหมโอ้สาธิตยาสีฟันเนี่ยต้องมีแก้ว3ใบเอาก็หยิบแก้วมาเลยครับหยิบแก้วมาเลยครับ3ใบเห็นไหมใช่ไหมอันนี้เขาเรียกเป็นมวยเป็นมวยเขาเรียกมองตารู้ใจแต่บางคนให้กูมองตาแล้วสักสกิลแล้วนะรู้จักสกิลไหมเขาสกิลเฮ้ยไปสิกูจะสาธิตแล้วมึงไปแต่ถ้าคนอุ้ยตกใจสกิลยังเป็นใจเลยนะแต่ถ้าคนเป็นมวยนะแค่สบตาปุ๊บรู้เลยเสียงไม่ครับเอาละนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเสร็จแล้วให้ท่านดูการสาธิตนะเอาละมาดูครับตัวสุดท้ายอันนี้คีมอาบน้ำนะวันนี้อาจจะไม่พูดนะแต่ให้ท่านดูคร่าวๆนะอาจจะไม่สาธิตนะแล้วก็ตัวสำคัญครับตัวมียังเห็นไหมตัวทำธุรกิจ